เกิดเหตุชายวัย30ใช้มีดอิโต้ฟันหัวนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุ25ปีขณะที่เจอกันในร้านค้าหมู่บ้านนะครับอีกฝ่ายเนี่ยสาหัสเลยนะทีนี้ถามคนฟันว่าไปฟันเขาทำไมเขาบอกว่าเนี่ยแขนที่เคยถูกทีบหน้าสัญญากับตัวเองไว้แล้วถ้าเกิดเจอหน้ามันตอนไหนเนี่ยจะต้องล้างแขนเออเนี่โดยตำรวจสพนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ไปตรวจสอบที่ร้านค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่หมู่หนึ่งตำบลลำนางรองอำเภอโนดินแดงโดยนะฮที่หน้าร้านเนี่ยพบคนเจ็บชื่อนายทวิชัยพานทองหรืออามอายุ25โดนฟันเขาที่ขมับขวาอาการสาหัสนะครับส่วนคนก่อเหตุชื่อนายก้องพบเกตไทยสงหรือก้องอายุ30ของกลางเป็นมิดิโตฮะเอาตัวมาสอบนายก้องพบบอกว่าก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกับคนเจ็บมาก่อนและตอนนั้นโดนคนเจ็บเอาเท้าเนี่ยถีบหน้าแต่มีคนมาห้ามไว้ ตั้งแต่วันนั้นผมก็เก็บความแค้นมาเรื่อยสัญญากับตัวเองเสมอถ้าเจอหน้ามันตอนไหนต้องล้างแค้นทันทีนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเลยครับล่ากายคุยเรื่องอะไรวันนี้หรือเมาเมาอ๋อมีดอะไรอ่ะมีดตูดฟันเรื่องอะไรมันบอกเรื่องอะไรเขาทิปหน้าเขาเขาติปหน้าเราตอนนั้นทําอะไรกันอยู่ครับกน้ำท่อมอ่ะกนน้าท่อมอับอยู่ที่ไหนอ่ะที่บ้านเขาไมมันหยัยดยามกันนี่นนเขาก็อายุเยอะแล้วเขาว่าอายุ น้อยกว่าผมไม่ได้คุยกับไปฟันเลยนายก้องพบผู้ก่อเหตุยอมรับด้วยนะว่าก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามาด้วย1เม็ดเออนี่นะฮะพอเจอหน้าคู่รีปุ๊บอยู่ที่ร้านเนี่ยไม่รีรอฮะเอามีดอิโตซึ่งอยู่ในย่ามเนี่ยปรีเข้าไปฟันหัวเลยนะจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านมารอมอบตัวกับต,ตำรวจอยู่ที่บ้านบอกว่าผมได้ล้างแค้นตามที่สัญญากับตัวเองไว้แล้วนะครับแม่ดูสิฮนะ มันคุมไม่เนะี่ยติดคุกนี่นะขณะที่พี่ชายของคนเจ็บบอกว่าน้องชายวิ่งมาขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกทํำร้ายนะครับส่วนที่นายก้องพบอ้างบอกว่าถูกน้องผมถีบหน้าจนเกิดความแค้นเก็บความแค้นในใจเรื่องนี้ผมไม่ทราบอย่างไรก็ตามครับทางตํารวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายก้องพบข้อหาหนักฮะพยายามฆ่าผู้อื่นดาเนินคด,ดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ